โอเคเทสใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกากเกมมิ่งครับพวกผมเอกชัยเดบครับผมเอาละวันนี้เราก็มาอยู่กับ The Evil Within 2นะครับผมใน Chapter ที่5นะครับสําหรับ Chapter ที่5ชื่ออะไรวะแป๊บนึงนะแป๊บนึงๆๆ Chapter 5นี่ฮะ Dying Invent นะก็คือนอนรอว่าอย่างนั้นแหละโอเคสําหรับเป้าหมายของเราตอนนี้ก็คือเราจะเข้า City Hall ตรงนู้นนะครับผมเพราะจับสัญญาณคนที่รักพาตัวลิลลี่ได้สาวเรานะเพราะงั้นเราก็ต้องไปช่วยซิตี้ฮอลล์สารกลางนะของข้างนอกผมเก็บหมดเรียบร้อยนะรวมทั้งไอ้ที่เป็นรูปภาพเนี้ยที่แปะอยู่หน้าประตูก็ไปเก็บมาก่อนแล้วถึงจะเอามาเซฟเนี่ยเนี่ยถึงเอามาเซฟก็จะไม่ได้เห็นตอนเก็บนะครับผมแต่ก็ช่างมันเถอะเอาละเราลุยยาวนะครับผมจนกว่าจะจบชัปเตอร์5ไม่รู้เหมือนกันว่ายาวเท่าไหร่เข้ามาคัดซีนเลยไปนั่งหัวเห็นในเดโมแล้วเรียบร้อยบอสไฟกันได้แต่บอสไฟนั้นเราดูฮะอันนี้เราเล่นเองยังไงผมไม่รู้นะแต่ก็มาแล้วการอัพเกรดอย่างดีทำให้การต่อสู้ไม่ยากเกินไปครับผมเพราะงั้นเอาเวลาไปจัดการนู่นนี่ของตัวเองให้พร้อมซะแล้วก็เราจะชนะได้ไม่ยากเลยสายเลยอุ้ยอ๋อถ้าโดนทำให้เราช้าลงแต่ในกรณีของผมก็คือกระตูไม่ยอมโดนเลยนะก็ปล่อยไปโอ้เกิดอะไรแบบนั้นโอเคเข้าใจแล้วเอาละครับไม่ต้องรีบเราดูของให้เต็มที่เลยข้างหลังน่ะมีประกายประกายอยู่แปลว่าเราสามารถอ้อมไปด้านหลังได้
ันนี้ไม่มีอะไรโอเคข้าวของอะไรพวกนี้ก็โอเคอยู่นะไม่มีอะไรเรายังไม่ไปนะครับขลังถ้าไปตอนนี้เราจะเสียโอกาสในการเก็บข้อเก็บพวกปืนพวกอะไรพวกนี้ไม่เก็บปืนเก็บพวกข้าวของอะไรพวกนี้นะไอเทมอะไรพวกนี้ซึ่งเราต้องการใช้ไม่ต้องรีบครับเวลามีเยอะค่อยเป็นค่อยไปไอตัวผู้ชายที่รักพาตัวลูกสาวไปก็ใจดีนะล่อให้เราวันนี้แต่วางกำดักไปจัดการสมุนตัวเองให้เพียบเลยถ้าใจดีแบบนี้ก็น่าส่งลูกสาวมาสิวะเห็นตายเอาละครับแป๊บหนึ่งตรงนี้มีน้ำมันน่าเสียดายที่เราคงจะไม่ได้ใช้แล้วพอบอลมันตายไปแล้วไหนมีอะไรอีกเวทปันพาร์ทเอาไซริงเราไม่ได้เสียพลังอะไรนี่ก็ไม่ต้องเอาโอ้เอ็กซ์คลูซีฟเยอะมากเลยฮะหายห่วงเลยเนี่ยอันนี้กระสุนช็อตการเหลือ2มั่นในนี้ในรังนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาไซริงไม่ต้องใช้ตรงนี้มีแฮนด์กันกระสุนช็อตดีอ่ะดีมากเลยแทบไม่ต้องคราฟของเลยเนี่ยต่อไปก็ต้องซิงโน้ถังแดงครับผมถังแดงโอ้ยไซรีให้มาทำไมวะขวดครับผมได้มาอีกหนึ่งอันกระสุนแฮนด์กัน2นัด disarm tab ตรงไหนอ่ะโดนอีกถังน้ำมันดีไซน์ไหนวะไม่เห็นมีอะไรให้ดีไซน์ได้โอ้โอ้ของดีเนี่ยเอ็กซ์โพสิฟบอลเต็มแล้วครับน่าเสียดายกระตุกขวดครับผมอีกหนึ่งงานแล้วก็เต็มหมดแล้วเหรอเนี่ยพวกลูกศรเราแป๊บนึงนะขอเช็คหน่อยก็ถือว่าเต็มอ่ะนะเราขาดช็อคโบหัวเต็มนะครับผมโอเคสวยกระสุนช็อตกันเต็มหายห่วงเลยเยี่ยมมากๆเราเปลืองกระสุนน้อยมากๆครับผมแล้วเราโดนกระสุนกลับคืนมาได้มหาศาลเลยเก็บไปก่อนถ้าจำเป็นยิงเราค่อยกลับมาก็ได้สำหรับเอ็กซ์โพสิฟโบสค่อยกลับมาเอาไว้วันนี้ใส่ลิงเราไม่ได้ใช้แล้วไปลุยต่อครับลุยต่อเป็นที่ดีของเยอะดี
กระสุนเหลือๆเลยสบายอ่ะแล้วส่งมาอยู่นี้ได้ไงวะไม่ตื่นนะเว้ยไม่ตื่นนะโอเคไปครับได้เวลาลุยซิตี้ฮอลล์มันก็เจอใครไม่รู้นอนกากเลือดเลยWho's there? It's okay. Harrison, right? I'm not one of them. Who are you? Don't worry. O'Neill sent me. I thought I was the only one left. I'm looking for the core. Where is she? Is she here? Second floor. The stable field emitter. Emitter? Forget about that. I'm here to find the core. You must turn on the emitter.It will stabilize the environment. Without it, Union will completely collapse. Then the core won't matter. Turn it on. It will affect his power. His power? You mean... Take this. Use it to turn on the emitter. โอเคเราเจอแฮร์ริสันนะครับผมซึ่งเจ้าตัวจะให้เราไปจัดการเปิดตัวแปลงสัญญาณอิมิเตอร์นะเพื่อที่ว่าทำให้สภาพแวดล้อมมันกลับมาเป็นปกติครั้งถ้าเราแปลงสัญญาณได้เอ้ยไม่ถ้าเกิดเราแปลงสัญญาณไม่ได้เดี๋ยวก็ต่อให้มีแกนกลางไปมันก็ไม่สำคัญแล้วเพราะว่ายูเนียนมันก็จะเมืองเนี้ยเมืองชื่อยูเนียนเนี่ยมันจะค่อยๆพังทลายลงไปหน้าที่เราคือจัดการแปลงสัญญาณให้สำเร็จครับสามทางเลยวะโอ้ย That's his MO มาเชียร์ He's somewhere in here MO ย่อมจาก Mobius Operativeกำลังตายแบบนี้ตายในสภาพแบบนี้เราก็เลยพอยเราได้ว่าไอ้ตัวการไอ้คนที่จับลูกสาวเราอะมันอยู่ที่ใดที่หนึ่งในนี้แน่ไม่ต้องรีบไปฮะผมอยากสำรวจนู่นนี่ก่อนเพราะถ้าเกิดว่ามันมีไอเทมที่เราได้ใช้แล้วเรายังไม่ไปสำรวจคงจะแย่พิลึกเลยล่ะไม่แสงขาวมากเลยมีมานานไม่มีสตูเลยเว้ยแปลกดิเออเจนสักเตอร์สักเตอร์อิชูก็ภาวะสิ่งก่อสร้างฉุกเฉินไม่รู้เหมือนกันว่าหมายถึงอะไรเพราะเราก็ไม่ได้คิดจะอ่านเอกสารอะไรนอกจากเก็บๆมาอย่างเดียวไม่คิดจะดื่มหนักในเรื่องเลยสักนิดว่าไปนั้นไว้ว่าเดี๋ยวให้อ่านนะแต่ว่าจะว่าไงดีอ่ะถ้าให้ผมแนะนำให้ไปดูช่องสรุปเนื้อเรื่องอย่างช่องของ The Move หรือก็ลืมไปตอนที่คุณอาร์มเขาก็ไม่ได้ทำพวกเรื่องอะไรเนาะก็ The Move แหละครับหรือไม่ก็ช่องของทางคุณนัทปิ่นโตก็น่าจะทำมาแล้วมั้งหรืออาจจะไม่ทำไม่รู้เหมือนกันเซฟไปนะไหนก็มีที่เซฟแหละบนทวิสก็น่าจะมีคนเล่นอยู่เยอะเลยครับอย่างคุณเบลิฟเฟอร์แล้วก็ของคุณฮาร์ดล็อกเกอร์นี่ก็น่าจะเล่นอยู่ต้องลงไปวะอย่าเพิ่งเลยแล้วกันนะตะกี้มันบอกว่าลิลี่อยู่ชั้น2ก็หมายความว่าเราควรจะขึ้นชั้น2ไม่ได้ลงไปข้างล่างผมก็ไม่รู้ข้างล่างมีอะไรแต่ก็ไม่รู้จะลงไปทำไมหรือลงดีวะไม่เอาเฮ้ยคุณบายมันแล้วเอาเขาสักหน่อยได้ปะไม่รู้มันคืออะไรวะช่างมันแล้วกันติดก็ดีแล้วเซฟไม่ต้องสำรวจ
คครับผมดูเหมือนจะไม่มีอะไรตรงนี้คือทางที่เราเข้ามาตรงนั้นไม่มีอะไรสมบูรณ์แล้วเราสามารถไปตรงนี้ต่อได้ละดูงานอาร์ครับผมคนล่วงหล่นดังนั้นก็ถือว่าชั้นไปละตันไม่มีอะไรตรงนี้โล่งโอเคกระตุกอีกแล้วแปลกฮะเกมก็โชว์60 fps นะแต่ว่ากระตุกโอ้ของโอ้การพาวเดอร์ครับการพาวเดอร์เอาละเจอแล้วทางขึ้นชั้น2เดี๋ยวเราค่อยไปนะสำรวจได้ไหมตรงนี้มีเฮิร์บอยู่สมุนไพรเอาไว้ผสมยาครับฉุกเฉินใช่ไหมเอาผสมในเนี่ยในอีเวนทอรี่ได้เลยผสมได้ใช่ไหมไหนวะอ๋อเนี่ยผสมฟิลคราฟติ้งสามารถใช้งานได้แต่ว่าจะใช้ทรัพยากรมากกว่าที่ทำข้างนอกเยอะครับอยู่ดีก็ได้สูตรผสมของสโมคโบมาเนี่ยใช้เยอะบอกว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผสมกับเวิร์กเบนส์นะจะใช้แค่1แต่ว่าถ้าเกิดผสมข้างนอกก็จะใช้ถึง2เลยเพราะงั้นถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่อยากผสมระหว่างทางครับผมสมมุติว่าใช้แค่สมุนไพรก็พอนะสมมุติสมุนไพรก็พอนะเพราะสมุนไพรมันใช้เยอะเยอะเปล่าวะเยอะมั้งไม่มีสตูไม่มีอะไรเลยตรงนี้ไปต่อได้ What's this about What's this? This camera's so old. Must mean something. กล้องนี้มันดูเก่าๆมันน่าจะหมายถึงอะไรบางอย่างแต่ว่าอยู่ดีก็ให้เก็บตรงไอ้ดอกกุหลาบมาวัตถุสีเด่นชัดมากฮะหมุนแน่เนาะต่อโฟกัสถ่ายรูปไม่เท่าไหร่อะไรกลายเป็นทางตันแล้วเหรอticking the pendulum stopped มันยังมีเสียงดัง TikTok อยู่แต่ว่าลูกกุ้มหยุดหมุนแล้วมันอยู่แปลกไปครับพี่เทบอดี้ฟาวก็ศพโดนตัดหัวจะอ่านทำไมวะไปแล้ว I remember this still a cold caseappreciate the art ก็น่าเป็นข่าวเก่าครับผมซึ่งน่าทำให้เรารู้ไอ้วีรกรรมต้องจิตของไอ้คนที่ว่าพาตัวลูกเราก็คือน่าเป็นนักตัดหัวนักสะสมหัวเลยว่าอันนี้ appreciate ใช่ไหมอันนี้ the art ก็ชื่นชมศิลปะสิมันบอกเราครับผม Who comes up with this stuffภาพค่อนข้างรุนแรงฮะถ้ากลัวก็ปิดตาซะคือจะให้เราสอดไปดูพวกที่เป็นรูปนะแล้วก็ให้มันส่องไฟให้อย่างนี้เหรอหรือยังไงงงวะ
เสียงอะไรเลือดฟิลส์เอาไว้ผสมในชัมโบฮะอันนี้ดูถ่ายฮะดูถ่ายคนที่โดนยิงกันหล่นเมื่อกี้ฮะAnother one but what's he afterก็จะตายแบบบนเมียไปเรื่อยอย่างนี้แหละถ้าโดนไอ้ที่จับลูกสาวไปฆ่าตรงนี้ไม่มีอะไรยังเป็นภาพน่ากลัวน่ากลัวตรงนี้ตรงอ่ะไอ้นั่นอยู่นั่นโอ้ยมืดอยู่นี่ขนาดกระโศกเลยเว้ยเก้าอี้กับเนี้ยกับเนี้ยพูดFor the living as they had in its head, and I guess that it take care of it. สวยงามเกินกว่าที่บนถนนฉันต้องจัดงานแสดงให้มันหวังว่าจะหวังว่าฉันจะได้รับเครดิตบ้างนะแต่มันก็น่ายินดีที่รู้ว่ามีศิลปินคนอื่นอยู่ในที่นี้กับฉันด้วยมันคืออะไรวะ
สยองมาเชียห้องจัดแสดงที่เดิมเลยแต่ว่าตรงนี้เราไปได้แล้วโอเคกระสุนเพียบล้างดีมากๆครับล้างดีมากๆแบบนี้ This has to be the emitter น่าจะเป็นเครื่องปรับสัญญาณล้างดีขนาดนี้ผมไม่รีบร้อนผีผามไปอยู่แล้วครับกระสุนให้เพียบขนาดนั้นจริงไหมเลิศใส่ตำรวจบอกแล้วต้องการการยืนยันตัวตนกรุณาเชื่อมต่อกับเครื่องรับไอ้เครื่องยืนยันตัวตนด้วยก็มีคอมมิวนิเคเตอร์นี่ยเอาละสตาร์ทเครื่องครับผมใช้เวลา90วิถ่ายรูปอยู่เวลาไหมนี่ You've been searching for me for so long So I have come But waitIt's not me you see, is it? No. It's the girl. I should be offended. But how can I be? You're not the only person who wants her power. There is another, one far more deserving. One who can offer rewards you could never imagine. So sorry, but you've been outbid.Beautiful, but not yet finished. I am Stefano, and now you are my art. Son of a bitch! Not yet, big head. My beautiful Obscura. Restart sequence. You gotta be kidding me. Obscura, ต้องเวลานะประมาณ 90 seconds. โอเคเราก็รู้แล้วว่าไอ้ฆาตกรไม่ไอ้คนที่จับตัวลูกสาวไปชื่อสเตฟานโน Until the emitter starts. 80 seconds. ถ่วงเวลาไว้ครับ ถ่วงเวลาไว้ 70 seconds. เอาอีกแล้วFifty seconds.
เสียกระสุนสไนด์เลยยกให้19วิเยอะนะเนี่ย19วิ19วิไปเวิร์คไปเวิร์คเฮ้ยโอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บแค่นี้Lily here. Where did he take her? Should give Kibben an update about this. Shit. Maybe I'll get a signal outside. Okay. This is the hall. เอาจากศาลากลางนี้ก็เป็นว่าเราเปิดตัวปักสัญญาเรียบร้อยแล้วครับผมทีนี้เราก็เรียกว่าไงอ่ะเดี๋ยวแล้วพื้นที่นี้ก็ไม่ใช่พื้นที่เป็นพื้นที่วิปริตแล้วอ่ะก็คือหยุดยั้งการผ่อนคลายได้แต่อาจจะไม่สำคัญอะไรก็ได้เพราะว่าตัวคนที่เราพาตัวลูกสาวเราไปมันก็หนีไปพร้อมกับลินลี่เข้าไม่ได้ตอนนั้นมีไซริงเลยสุดท้ายโอเคปลอดภัยปลอดภัยเฮิร์บชัดเยอะแฮะเนี่ย43มาแล้วเรายังไม่ค่อยได้เอาไปผสมอะไรด้วยฮะแต่มันก็ไม่ได้ฉุกเฉินนะฮะต้องผสมเข็มนี้มันฉีดยาอะไรพวกนี้มาใช้นะโอเคตรงนั้นรูปปั้นนะปกติรูปปั้นตรงนั้นจะเป็นที่ที่เอาไว้เก็บกุญแจซ่อนกุญแจอะไรพวกนี้นะเพราะงั้นเราไปเอาซะตอนนี้น่าจะได้แล้วยูเนียนโซเชียลเมนเทนระบบปรับสภาพทางสังคมของเมืองยูเนียนแย่ทีละตรงนี้ไซลิงดีดีดีชดเชยเลยไซลิงเหมือนกันอ้าวจะปิดตรงนี้ทำไมเนี่ยน่าถือว่าโอเค Can't believe these bastards use Lily like some kind of science experiment and then they have the nerve to send me in to clean up their mess It's like some kind of sick joke ตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรประตูไปจากไหนวะ
เป็นประตูที่มีมานานแล้วตรงนี้เข้าทางทางที่เราออกมาไอ้ทางที่เราเข้ามายังเหรอฮะเราจะไปเอาลูกปั้นกันการพาวเดอร์ดิปเปิลไปผสมรู้กันทางเชื่อมไหมดีกว่าจะมันอยากได้เลยเดี๋ยวไปแล้วคงจะตะเวนเก็บกระสุนรอบๆนี้อีกรอบก่อนฮะดูว่ายังมีอะไรที่เราเก็บตกได้ไหมตอนนี้จะว่าเสียกระสุนเยอะไหมเราก็เสียเยอะนะควรจะเตรียมการให้พร้อมก่อนเรียบร้อยสำหรับตรงนี้ Damn it Son of a bitch still has Lily.And now I'm back to square one again. We've re-established contact with the marker agent. About time. Patch him through. Sebastian? Sebastian, are you there? Kidman. Finally. Are you all right? That psycho is still on the loose in here. Turned on the emitter.That seemed to slow him down, but he got away. And he's got Lily. She must be so scared and alone. I've got to find him before he does something terrible to her. I'm so close.Sebastian. Yeah, sure you do. Don't want your precious experiment to fail. It would be a real tragedy to waste all that time and money. I was speaking for myself, not Mobius. I spent a lot of time with Lily during testing. She's a good kid. I don't want her to suffer.I know things are bad, but I have faith in you. We've got to stay focused so we can save her. Together. Yeah. Okay, you're right. Thanks for the pep talk, Kidman. Don't worry about it. But right now you need to figure out where he took her. He said his name was Stefano. Stefano. Copy that.I'll see what I can find out and send it to your room. Okay. In the meantime, I'll check in with O'Neill. See if he can help me locate this psycho. Sounds like a plan. Let me know if I can be of any help. And... Sebastian? Yeah? Good luck. Thanks. Gotta figure out where he took her.I think I might have just figured it out. Not doing a very good job of hiding. It's almost as if he's taunting me. Well, if it's a fight he wants, he's gonna get it. I just have to find my way there. O'Neill, it's me. I see the stable field emitter is back online. Please tell me you found the core and you're on your way back here. Sorry. That lunatic still has her. But I think I have an idea of where he went.Yeah, I see it too. I'm picking up the signal again, but now it's coming from the theater in the other part of town. Right. Through the marrow again, I guess. May need a little guidance here. I'm on it. Looks like turning the emitter back on stabilized some passages there. Exit D5
5 looks to be the one closest to the theater. I'm not totally sure what you'll encounter down there, so watch your back. At this point, nothing would surprise me. โอเคเข้าสู่ Chapter 6แล้วครับผมเดี๋ยวเบรกก่อนแป๊บนึงก็เป็นอันว่าตอนนี้นะครับผมไอ้คนที่มันจับลูกสาวไปก็หนีไปที่โรงละครแล้วซึ่งอ้าวสุดนี่หายหมดเลยเว้ยซึ่งโรงละครนั้นนะฮะเราสามารถผ่านไปได้ทางท่อตรงทางออก D2 ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นกระสุนที่ผู้สาววางไว้หายหมดเลยหายหมดจริงดิเอายังเหลือนิดนึงช็อตกันเชลช็อตกันเชลให้ผู้สีโบกคงจะเอาไม่ได้โอเคตรงนี้ก็ประตูตูอะไรวะเข้าไม่ได้ของประกอบฉากมั้งใช่ไหมกันเอาละครับจบได้แค่นี้แหละอย่างนั้นกระสุนช็อตกันเราก็กลับมาเต็มอ่ะนะแต่กระสุนสไนเปอร์6นัดถือว่าตอนนี้เหลือค่อนข้างเยอะใช้ได้อยู่คงจะไม่เป็นไรหรอกนะคิดว่าพลังก็เต็มโอเคไปอย่างนั้นเอาไปเซฟก่อนผมเซฟก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าอีกทีน้ำลายเหนียวเลยวะเอฟซีที่หอตะกี้โคตรหลอนโอเคเอาไว้ก็สู้ต่อเอาไว้ก็พักเนาะดูกันแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแล้วนะแป๊บ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 หนึ่งโอเคไม่ใช่ไปเจอบอสอีกแล้วเว้ยไม่มีศัตรูไม่มีหมาไม่มีอะไรทั้งนั้นน่าจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะขอเซฟก่อนนะสตามิน่าหมดฮะเพิ่งแป๊บนึงใจเย็นหมาข้างหลังก็ไม่มีอะไรแล้วPass through the Mallow Surface 45ก็ไปที่ท่อ Mallow ครับผมไอท่อเนี้ยท่อวาร์ปเนี้ยแล้วก็ไปทางออก D5 โอเคไม่ต้องกินนะทางเต็มอยู่เอาละครับผมเซฟแล้วขอพักก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้านะขอบคุณทุกคนนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ก็เปิดเทอมแล้วก็ตั้งใจเรียนหน่อยแล้วกันนะครับผมนะส่วนคนที่ทำงานอยู่แล้วก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับเอาละเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆครับ